ซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมมันเป็นคดีนะฮะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.บอกนะครับว่าภายหลังจากการเข้าไปตรวจค้นบ้านแล้วก็บริษัทแล้วก็สมาคมด้วยนะพวกจัดเต็มฮะมีทั้งบ้านมีบริษัทสมาคม4จุดที่เชื่อมโยงกับผู้หญิงเมื่อสักครู่ก็คือนางสาวนวพรผู้ต้องหาที่ปลอมแปลงเอกสารเท็จทำบัตรชมพูให้กับบุคคลซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทยและก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับจ้างอุ้มบุญของคนจีนตอนนี้ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเตรียมดำเนินการเพิกถอนสัญชาติของนางสาวนวพรนะแล้วก็ลูกหรือว่าเด็กคนจีนทั้งหมดเลยนะครับโดยหลังจากเพิกถอนสัญชาตินางสาวนวพรแล้วจะต้องได้รับโทษในไทยก่อนนะครับก่อนลูกชาวจีนทั้งหมดของเธอและเธอด้วยก็จะต้องถูกในประเทศออกจากประเทศไทยครับผมเองก็เรียนประสานท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับหลังจากที่มีการแจ้งข้อหานวพรแล้วก็จะดำเนินการในการเพิกถอนสัญชาตินะครับไม่ใช่เฉพาะตัวนวพรนะครับทั้งลูกด้วยนะครับนะก็ว่าไปตามขั้นตอนนะครับเมื่อเพื่อถอนสัญชาติเขาก็ต้องกลับไปใช้สัญชาติเดิมคือสัญชาติจีนก็ต้องผ่าดันในประเทศกลับแต่คดีอาญาที่คุณทำในประเทศไทยก็ต้องรับโทษทางอาญาก่อนเนี่ยข้อมูลตรงกับคุณชูวิทย์เลยบิ๊กโจ๊กบอกเลยนะครับว่าชัดเจนลูกหรือว่าเด็กทั้งหมดที่อยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ได้เกิดกับผัวคนไทยเลยนะครับแต่กลับได้สัญชาติไทยทั้งหมดแล้วก็ถือครองทรัพย์สินที่ดินรวมมูลค่าหลายพันล้านบาทนะครับคือจะจ้างผัวเนี่ยก็ไม่จ้างนะคุณผู้ชมครับก็คือยังใช้น้ำเชื้อคนจีนอยู่นะครับไม่ใช้น้ำเชื้อไทยด้วยนะคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะโอ้โหนี่หนักขนาดนี้เลยนะฮะพอเอาเด็กไปตรวจ DNA เอ้าที่บอกว่ามีสามีมีพ่อเป็นคนไทยยังไม่ใช่ทั้งนี้นอกจากการอุ้มท้องของนวพรแล้วยังทำหน้าที่เป็นนายหน้าหาคนมาอุ้มบุญให้กับคนจีนใช้วิธีการพาไปคลอดที่เพื่อนบ้านที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยมีหมอไทยทำคลอดให้ก่อนที่จะมาพักอยู่ที่ตึกเพื่อพักฟื้นหลังคลอดซึ่งเมื่อคลอดเสร็จก็จะได้รับเงินแล้วก็แยกย้ายมีแพ็กเกจคุณผู้ชมครับทำเป็นแพ็กเกจส่วนผู้หญิงต่างด้าวที่อยู่ในตึก26คนข้อมูลชี้ชัดเลยครับว่านางสาวนวพรเป็นคนยื่นเรื่องรับรองไว้ที่สำนักงานเขตบางรักว่าเป็นญาติของตัวเองทั้งหมดซึ่งจากการสอบสวนก็พบว่าเจ้าตัวเป็นนายหน้าพามาอุ้มบุญมีนอกเหนือจากที่ตรวจพบแน่นอนจากที่บันทึกไว้ในทั้มไดร์แต่ยังอยู่ระหว่างการไล่ข้อมูลว่ามีจำนวนขนาดไหนไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมครับว่าตอนนี้เนี่ยออกลูกออกหลานเนี่ยไปถึงขนาดไหนแล้วส่วนเอกสารที่นางสาวนวพรปลอมแปลงเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับผู้หญิงพามาอุ้มบุญเช่นดวงตราลอยประทับแสดงหลักฐานการเข้าประเทศรวมถึงการแจ้งความมาเป็นเท็จหญิงเหล่านี้คือญาติของตนเองซึ่งมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วแม้ว่านางสาวนวพรจะปฏิเสธแต่ตำรวจยึดพยานหลักฐานที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนครับจากการไปดูใน อาคารนวพรมีเตียงเป็นหลายเตียงมีการกั้นห้องก็เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าเชื่อว่ามีการนำผู้หญิงอุ้มบุญอุ้มท้องเนี่ยมาเอาไว้ที่นี่แล้วพบบุคคลต่างด้าวนะครับอยู่ทั้งหมด26คนซึ่ง26คนนี้นวพรเนี่ยนะไปยื่นรับรองไว้ที่เขตบางรักนะว่าเป็นญาติตัวเองทั้งหมดคือการที่26คนเนี่ยอยู่ในบ้านเลขที่เดียวกันเนี่ยเหล่านี้ก็เป็นความผิดแล้วอันดับแรกผิดในเรื่องของพรบสาธารณสุขก่อนนะครับเพราะนั้นส่วนนี้การออกบัตรสีชมพูให้กับบุคคลต่างด้าวเหล่านี้โดยบีนวพรไปรับรองอันนี้เป็นการกระทำทุจริตทั้งสิ้น